ี้บอกเลยว่าแซ่บพีคมาจิ้นให้ฟินว่าๆกับความน่ารักของคู่จิ้นสถานวงการกันต่อเลยณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาค่ะรักครั้งแรกเลยมั้ยยาย่าหายไปในปากณเดชน์นานมากเล่นกับคนนี้แล้วทำไมจังหวะมันแบบเพราะคุณรู้สึกเลยเหรออยากจะเพ้อฝันว่าอยากได้เป็นนางฟ้าของสายฟ้าให้มือเริ่มออกแล้วถ้าข้อสอบไม่สวยนะเดชจะไม่รักก็งงไงล่าสุดก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยกันครับอันนี้ไปนี่ปฏิบัติธรรมเหรอใช่ครับเดินจงกรมแล้วก็นั่งวิปัสสนาการทำบุญด้วยกันอย่างนี้บุญกุศลจะหนุนนำให้เราเป็นคู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมคะถ้ามองเรื่องของบุญก็มีส่วนนะครับผมใช่มันเป็นสายใยบุญนะครับเหมือนกับเราไม่ใช่แค่ผมกับน้องคือกับทุกๆคนด้วยคือกับแฟนคลับทุกคนที่ไปทำบุญร่วมกันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสายใยบุญที่มันส่งถึงกันไปเรื่อยๆครับและส่วนสายใยรักของคุณทั้งสองคนมันก็จะได้มีกันอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ป่ะคะครับถามเรื่องนี้ดีกว่านอกเหนือจากการโทษเรื่องนี้ไม่ได้ถามดิอันไหนว่ามันนี่ข้ามไปเฉยเลยอ๋อเรื่องบวชครับอ๋อโอเคทำงานด้วยยังไม่รู้ว่าจะได้บวชเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็คิดไว้ว่าอยากจะบวชในวัยเบญจเพสพอดี25ปีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้วางกำหนดการที่ชัดเจนใช่ครับผมบวชแล้วจะเบียดหรือเปล่าคะเพราะว่าคุณเนี่ยเคยพูดไว้ว่า28คุณจะแต่งงานก็มองว่าประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะเหมาะนะครับ28แต่ว่าเอาเถอะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นตัวอย่างแล้วพูดว่า28 29นะบางทีก็มา35หนูค่อยแต่งอะไรเงี้ยจ้ะจริงจ้ะ37แล้วจ้ะยังเลยอ้าวมานี่ทั้งคู่เนี่ยตั้งใจอยากที่จะทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงด้วยมีอะไรบ้างคะโอ้ไอเดียเยอะมากเลยค่ะเหรอในหัวหนูมีอะไรอีกลูกในหัวคือตอนนี้เท่าที่คิดออกนะคะคือถ้าเป็นไปได้ก็คือเรียนต่อทางจิตวิทยาค่ะก็อาจจะแบบว่าไปเป็นแบบผู้ปรึกษาในแบบว่าโรงเรียนหรือว่าในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเด็ดละเด็ดหลายอย่างมากนะครับผมเห็นว่าอยากทำมูลนิธิด้วยใช่ครับอ๋อเหรอก็มูลนิธิน่าเด็กยาย่าคืออยากทำมูลนิธิให้กับแบบเด็กแต่ว่าเด็กที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเด็กยากไร้เป็นมูลนิธิเล็กๆซึ่งทำกันแบบในกลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบขับรถขึ้นไปกันไปแบบว่าสร้างโรงเรียนหรือไปทำอะไรเงี้ยฮะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าไม่ได้ทำแบบว่าเป็นมูลนิธิใหญ่ๆกันไม่ใช่ทั้งสองคนเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยๆอยู่ตอนนี้ชีวิตของคุณทั้งสองคนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือโตขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบๆตัวเยอะมากๆครับผมสิ่งที่เราเห็นกับณเดชน์ตลอดเวลาก็คือว่าถึงณเดชน์จะมีงานเยอะแค่ไหนมีเรื่องมีข่าวคราวใหญ่แค่ไหนแต่เรารู้สึกอย่างนึงเลยว่าคุณสามารถที่จะมีชีวิตแบบมีความสุขได้คุณคิดอะไรหรือว่าคุณทำยังไงเวลาเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ร้ายๆหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณส่วนนึงก็คือเรามีครอบครัวนะที่บ้านอะไรเงี้ยฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีกำลังใจค่อนข้างเยอะครับผมทั้งที่บ้านด้วยทั้งแฟนๆที่แบบว่าส่งกำลังใจมาให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงบวกกับตัวเราด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเราเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆทุกอย่างที่เข้ามามันดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับผมชีวิตมันมีอะไรทำเยอะมากกว่านั้นแล้วยาย่าล่ะคะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ผมคิดว่าความคิดของเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้รู้ว่าความรับผิดชอบมันคืออะไรค่ะอันนี้น่าจะว่ารู้สึกได้เยอะที่สุดค่ะแล้วเราเหมือนเปิดหูเปิดตาเราได้เห็นแบบสิ่งใหม่ๆในโลกนี้ที่แบบว่าเราคนที่อายุเท่านี้อาจจะไม่ได้เห็นนะคะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่ณเดชน์เข้ามาแย่ลงหรือดีขึ้นครับยาย่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนผู้ชายคนนี้แล้วค่ะวันอภิคายค่ะนี่อันนี้ไม่ได้พูดอวยนะครับด้วยนิสัยของพี่เขาอะค่ะคือนานๆทีจะเจอคนที่จริงใจขนาดนี้แล้วนานๆทีก็ช่องดีเหมือนกันที่เจอน้องฮะยังไงคะก็คืออย่างที่บอกเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักสนุกเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทดีมากๆอะไรเงี้ยเป็นน้องหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงอ่ะก็เวลาเห็นน้องยิ้มก็มีความสุขด้วยครับผม
คนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไรความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยมันอยู่ตรงขีดเส้นตรงไหนสำหรับหนูนะคะคือเจอพี่ณเดชน์เยอะที่สุดค่ะเพื่อนหนูก็ไม่ค่อยเจอค่ะคือทุกวันก็เจอแต่พี่เขาอะค่ะคือรู้สึกว่าโลกของคุณก็เลยมีแต่เขาใช่ไหมคะโดยปริยายค่ะมันกลายเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าณจุดนี้นะคะไม่มีใครที่หนูสนิทเท่ากับพี่ณเดชน์พี่ก็แล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสนิทที่สุดแล้วมันใช่ใช่ไหมอันนี้มันคือใช่แล้วใช่ไหมว่าก็อย่างนี้ก็ดีนะฮะใช่ใช่มันดียังไงมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือคุณมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่ไหมใช่ใช่ครับคือผมกับน้องเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนที่บอกดูแลกันเดี๋ยวก่อนมีอะไรก็ปรึกษาเดี๋ยวก่อนมันไม่ถึงจุดที่จะเป็นคำถามว่ามันดีถึงสถานภาพตรงไหนยังไม่ถึงสถานภาพเรียกว่าแฟนครับผมแล้วมันยังไงมันสมมตินะสถานภาพแฟนมันอยู่ตรงเส้นนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนมันจะถึงยังมันจะถึงยังมันจะถึงไหมมันจะยังถึงยังไม่มีเส้นเราไม่มีเส้นไม่มีเส้นนี่บางทีนะก็ชอบยาไม่รู้ว่ามันตอบคือเขาจะเป็นคนที่หรือว่าไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ตอนนี้คงว่าเราไม่ได้คิดคือมันไม่ได้ไม่ใช่มันบียอนแล้วมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วหมายความว่าเส้นอันนี้คือมันไม่ได้คิดไงคะคือตอนนี้แบบว่าทั้งชีวิตมีไม่กี่คนที่อยู่ในชีวิตของเราอะคือทั้งสองคนอะนะต่อขอตัวยืนตบเลยดีกว่าค่ะต่อมีชอบยาย่าจริงๆแล้วในต่อตอนนี้ก็มีแค่ทั้งชีวิตนะคะก็จะมีครอบครัวค่ะจะมีเพื่อนที่มหาลัยแต่เอาจริงๆก็คือมันไม่ได้สนิทเท่ากับคนที่เราทำงานด้วยทุกวันนะคะก็จะมีแบบว่าคิมพี่มาร์กแบบคือกลุ่มของเราอะค่ะคือมันก็จะมีกันแค่นี้อะค่ะใช่แล้วก็หนูชอบในจุดที่ไม่ว่าจะเราจะห่างกันแค่ไหนว่าไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเจอหน้ากันแล้วมันก็เหมือนเดิมอะต่อติดทันทีใช่ค่ะคือมันเราเลยไม่มีเส้นไงคะเพราะว่าแบบเราเป็นกลุ่มที่ติดกันเออไม่มีเส้นเนาะครับผมไม่มีเส้นเอาตาคนละค่ะคนเขาบอกไม่มีเส้นล้ำเส้นบ่อยไหมคะมีล้ำไหมคะล้ำอะไรครับล้ำเส้นอะค่ะไม่มีเส้นไงพี่ไม่มีเส้นอ๋อล้ำไปเลยไม่มีเส้นคือที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันถือว่าดีแล้วครับผมใช่ฮะหูจะระเบิดแล้วนะคะคุณแฟนคลับคุณนะคะส่งคำถามมาทางไอจีเยอะมากนะคะคุณอย่างเช่นว่าเมื่อไหร่พี่จะเปิดตัวกันคะก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังนะฮะนี่มันยังไม่ชัดเจนเหรอครับว่าผมแสดงออกกับน้องยังไงน้องแสดงออกกับผมยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเห็นแล้วก็ชินตาอยู่แล้วแล้วแม่ปลาคะอะไรคะพี่มาลูกเขยอย่างนี้ใช่ไหมคะง่ายๆถามง่ายๆไม่ต้องถามเจ้าตัวถามแม่เลยแม่แล้วแต่หนูอยู่แล้วค่ะแม่ก็รักด้วยอะไรเงี้ยโอ้ชอบมีความสุขแฟนคลับไม่มีคำถามแต่ขออวยพรให้รักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระดองยอดกระดองกระดองอะไรกระบองเออกระดองกระดองแ
แหวนที่น้องใส่ใครให้คะไหนแหวนอะไรเหรอฮะแหวนโบแหวนโบแล้วใส่ไหนนิ้วอะไรนิ้วนางข้างไหนนิ้วนางข้างซ้ายหนูจะตอบคำถามนี้ใน2แบบนะคะอะไรวะคือ2แบบใช่2คำอธิบายค่ะมือเนี้ยค่ะคือทั้งครอบครัวคือไม่ได้เป็นมือที่แต่งงานค่ะมือนี้คือมือที่แต่งงานอ๋อนิ้วนางข้างขวาใช่ค่ะสำหรับแบบคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวจะแต่งเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ใช่แหวนแต่งงานไม่ใช่แหวนแต่งงานโอเคใครให้โน่ค่ะอันนี้คือแหวนของหนูค่ะแล้วคือด้วยทรงของมันคือดีไซน์มันพิเศษค่ะมันไม่มีที่อื่นแล้วใส่นิ้วอื่นไม่ได้อ๋อก็เลยต้องเป็นนิ้วนางข้างซ้ายใช่ค่ะแล้วคือหนูไม่ได้คิดอะไรด้วยค่ะอ้าวเราไม่ได้ให้เขาเหรอไม่ได้ให้ครับแล้วที่เราให้เขาคืออะไรถ้าให้คงให้เป็นแบบว่าเป็นเพชรเม็ดโตใช่ไหมฮะแม่พูดแล้วนะถามว่าณเดชจะแต่งเมื่อไหร่ชอบลูกครึ่งใช่ไหมเคยจะบอกเหรอว่าชอบลูกครึ่งเหรอเคยครับเคยครับคุณเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งนอร์เวย์ค่ะลูกครึ่งนอร์เวย์ลูกครึ่งนอร์เวย์พอได้ไหมคะคุณพี่มันพามผ่านจุดนั้นไปแล้วไม่แซ่บไม่แซ่บดียอนแล้วไปยอนถ้าพี่ณเดชติดเกาะกับพี่ยาย่า2คนไม่มีมือถือพี่จะทำอะไรกันคะหาทางออกเนาะคือโชคดีมากที่ว่าเราเล่นละครเรื่องเกมร้ายเกมรักก็จะรู้วิธีการเอาตัวรอดในตอนอยู่ทะเลอยู่ในสระให้น้องไปปีนเก็บมะพร้าวผมจะลงไปหาปลาในน้ำดีดีปีได้งานดีงานสบายนะเออหรอคุณทำได้ด้วยได้ค่ะได้ค่ะได้เหรอระวังนะหน้าขาด้านในคู่ตายเลือดซิบหน้าขาไม่เท่าไหร่ข้อศอกแล้วถ้าศอกด้านแล้วยังไงนะมีความสุขนะฟินนะถามแฟนคลับหน่อยว่าเพราะอะไรผู้คุณถึงแบบจิ้นคู่นี้กันเยอะขนาดนี้คะคุณมีหลายกรณีมากนะคะเหรอคะทำไมต้องเสียงคำคะเสียงดูลึกลับมีเรื่องนึงจำได้เพราะว่าช่วงนึงณเดชน์หัดถักนิตติ้งมันมีคลิปเบื้องหลังที่แบบเขานั่งหัดถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอสีเทาๆอันนี้ใช่ค่ะก็น่ารักดีเนาะผู้ชายถัดถักนิตติ้งสักพักนึงผ่านไปเราลืมนิตติ้งไปแล้วก็เราดูตามดูรูปที่น้องยาย่าไปทำงานที่เมืองนอกไปอเมริกาไปญี่ปุ่นอากาศแบบหนาวๆยาย่าใส่ผ้าพันคอค่ะสีเทาสีแบบนี้มีไหมเฮ้ยแล้วแบบก็ลายเดียวกันนี่นะเอามาเทียบดิเอามาเทียบเหมือนเด้อะเอามาเทียบสิไหนๆดูดิอ๋อเห็นอาทิตย์ที่ถักอ่ะมันคือผืนเดียวกันคุณถักผ้าพันคอให้ยาย่าเหรอคะคนละอันโอ้โหนี่คนละอันเลยล่ะเนี่ยนี่เลยนี่ผู้ใช่เลยสีเป๊ะมากเอ็มโพเรียมที่ไหนหาได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วจะบอกให้คือทีมงานก็ไปถามคุณแม่แล้วว่าวันนี้เอามาหรือเปล่าคุณแม่บอกอ๋ออยู่ที่บ้านหนูอยู่ในรถค่ะพี่เขาโทรมาเราเอาไงอ่ะเสียงเข้าไปในโทรศัพท์ในรถค่ะไม่แสดงว่ามันมีอยู่จริงอ่ะมันมีอยู่ก็อันนี้ของหนูไงคะของหนูมันก็คืออันนั้นพี่เขาถามว่ามีไหมแต่ว่าคืออยู่อีกบ้านนึงค่ะเราไม่ได้กลับค่ะไม่ได้เอามาแต่มันคนละอันกันนะคะสีไม่เหมือนกันด้วยไม่ใช่อ่ะยาย่านักสืบอินสตาแกรมว่าไงคะชมพู่คะนี่คือชื่อของชมพู่เหรอฮะใช่เรื่องนี้ต้องให้ปอวันชมพู่ไม่ทำอะไรนอกจากส่องอินสตาแกรมคนอื่นเป็นไงฉันว่าใช่ใช่ท่าน 100% ให้เท่าไหร่คะก็เ
็ร้อยอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะไม่ใช่อ่ะใช่คือถักนิตติ้งอะพี่มันแล้วผ้าบนคอผืนนี้ไปอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่บ้านบ้านใครบ้านผมไม่ใช่เลยลายอย่างเงี้ยถักง่ายมากจะบอกว่ามันเหมือนกันไปทั่วทุกอย่างใช่ครับมันเป็นลายเบสิกอะครับผมนี่แล้วทำไมอะฉันว่าทำไมต้องใส่ติดคอขนาดนี้ทำไมยาย่าต้องใส่บ่อยขนาดนี้แล้วก็ใส่ถ่ายลง IG ด้วยอะเหมือนแบบจะให้ใครเห็นน่ะใช่ป่ะที่เขาถามอย่างนี้ได้อะเพราะเขาทำบ่อยค่ะใช่เจ๊อาบน้ำร้อนมาก่อนชอบมากไหมผืนนี้ชอบมากค่ะมันอยู่ในกระเป๋าเดินทางค่ะถ้าบอกว่าถ้าจะไปที่หนาวๆค่ะก็แม่ก็จะใส่ไว้ให้อยู่แล้วเราตั้งใจที่จะถักอันนี้ให้กับน้องเขาเลยจริงๆไหมถ้าถักได้ถักครับผมแล้วนี่จะถักเองจริงๆไหมอันนี้เป็นพร็อพฮะเป็นพร็อพของทีมงานครับเอามาให้ผมถือถักไม่ได้คุณใหญ่อมาถ้าไปถามคุณใหญ่อมาได้เลยครับไม่แล้วถักไม่ใช่หมายถึงว่าถ่ายทำท่าถ่ายเฉยๆหรือว่าถักจริงๆถักจริงๆถักเป็นครับผมอ๋อโอ้เธอมีความเป็นผู้หญิงหรือว่ามีความโรแมนติกคือไปเรียนจากพี่ที่กองมาฮะแต่ก่อนเขาก็ถักผ้าไอ้คาดหัวให้ผมก็เลยแบบว่าลองถักจากผ้าคาดหัวมาก่อนแล้วก็เลยมาเริ่มแบบว่าชิ้นใหญ่เลยก็คือเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอน่ารักมากเลยนะตัดสินกันเอาเองแล้วกันนะพวกเรานักสืบว่าไงต่อนักสืบได้ไหมจะบอกว่าที่ยาย่าพูดเนี่ยต้องเป็นความจริงแน่นอนเพราะว่าณเดชน์เนี่ยมีฝีมือการแต่งหน้าผมด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมาโชว์ถูกไหมแล้วเป็นความเป็นหญิงสูงมากเป็นความเป็นหญิงอย่างเงี้ยหรอจริงหรือเปล่าสำอางหรอในขณะที่ยาย่ามีความทะมนสูงมากเขาเวลาเดินไงรู้ไหมแต่ยาย่าเดินไงเดินขาแบะฮะเดินแบบเดินแบบผู้ชายครับคือแบบเดินแบบจริงๆแล้วก็แม่ก็จะคอยบอกว่าแม่ป๋าจะคอยบอกว่าเดินได้สวยๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ณเดชน์เดินไงพี่ณเดชน์เดินไงพี่ณเดชน์อ่ะขอโทษนะคะคือหนูว่าทุกคนสังเกตต้องรู้ค่ะว่าแบบพี่ณเดชน์เขามีก้นใช่ไหมคะใช่เป็นผู้ชายก้นงอนมากอ่ะใช่คือเราตอนที่เดินโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเขาก็จะแบบว่ามันจะเด้งนิดนึงค่ะมันจะแบบจะมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงอะค่ะเหรอเดินก็สลับกันนะดีอาจจะเพราะว่าครอบครัวผมนะครับมีแต่ผู้หญิงเยอะคือแม่น้าป้าทุกคนผู้หญิงหมดเลยไม่มีผู้ชายผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งในบ้านมีพี่ผมมีคนหนึ่งมีหลานใช่ก็เลยแบบว่าอยู่กับผู้หญิงมาเยอะอาจจะแบบว่าเข้าใจในความเป็นผู้หญิงบ้างนะบ้างจนถึงขั้นแต่งหน้าทำผมได้อย่างนี้เลยเหรอก็เรียนมาจากพวกพี่ๆช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ยเวลาเราไปทำงานกันไงฮะก็ถามชอบผมชอบถามว่าไอ้นี่ใช้กับอะไรฮะไอ้ชิมเมอร์นี่ไฮไลท์อะไรทำอะไรอะไรเงี้ยรู้หมดเลยเนาะชิมเมอร์ไฮไลท์ครับผมขอลองด้วยได้ไหมครับผมขอลองด้วยพี่แม่เอาทาปากแดงให้ผมด้วยครับเยี่ยมได้แล้วผมก็ชอบลิปสติกมาทาปากอะไรเงี้ยครับเอาเฮ้ยตอนนี้เริ่มไงวะก็ต้องบอกที่เป็นอยู่ไม่ชัดเจนอีกเหรอเก็บมากบเกิดดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวณเดชจะมาโชว์สาวไม่ใช่จะมาโชว์การแต่งหน้าโชว์ฝีมือการแต่งหน้าแล้วใครจะเป็นนางแบบอาจจะใครล่ะใครล่ะสักครู่เดียวค่ะก่อนจะพร้อมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยคือไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมณเดชถึงลุกขึ้นมาชอบการแต่งหน้าผมรู้สึกว่าดูท่าสิดูท่ามันรู้สึกสนุกอะฮะแล้วทำให้คนอื่นสวยความสุขแล้วมีความสุขเพราะเกิดชาติหน้าจะได้สวยกับเขาบ้างฉันเกลียดการปล่อยปากของณเดชอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติเหรอคะแล้วทำไมนางแบบต้องเป็นยาย่าด้วยเป็นคนอื่นไม่ได้หรือไงถ้าเป็นคนอื่นจะไม่แต่งหรอถ้าเป็นคนอื่นจะไม่แต่งคือเ
ไม่ใช่นะคะคือสวยอยู่แล้วฮะก็เลยอยากแต่งน้องย่าขึ้นมาอันน้องย่าไม่สวยเหรอจะแต่งให้สวยกว่านี้ฉันเกลียดปากเธอมากเลยก่อนแต่งนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะแต่งเทรนไหนให้กับน้องย่าย่าคะอาจารย์เนื่องในโอกาสเป็นปีม้าเป็นปีม้าจะแต่งให้เป็นม้าเหรอคะแต่งให้แบบว่าแบบว่าสวยเลิศเหมือนม้าสวยเลิศเหมือนเนี่ยเหมือนม้าแล้วก็แต่งช่วงนี้เป็นช่วง colorful ใช่ใช้สีสันได้เยอะหน่อยแล้วเริ่มจากสีอะไรสีเขียวที่ม้าอันนี้ฉันจะเป็นลูกมือให้กันละกันนะ professor bear เชิญเอาเพลงนี่คือข้าวแต่งหน้าคุณเหรอคะเยอะมองขึ้นบนค่ะมองขึ้นบนทำไมอ่ะมองขึ้นบนอะค่ะต่อจะทาตาล่างเหรอค่ะสีเขียวตาล่างเหรอมองขึ้นบนค่ะแฟชั่นอะไรอ่ะไม่ได้โดนต่อยมันอันนี้เป็นบางกอกแฟชั่นวีคปี2000มองขึ้นบนมองขึ้นบนแล้วทาจากไหนจ้าอาจารย์เรียนมาจากไหนคะการแต่งหน้าเนี่ยอาจารย์ฮะอันนี้เพนเกาหลีใช่ไหมตัวต้องเบอร์ค่ะไม่ใช่ตัวบางเบอร์นั่นเป็นทางอาหารแล้วนี่ไงแบบเกาหลีไงที่ต้องมีถุงใต้ตาใช่ไหมอ๋ออ่ะคนเกาหลีเชื่อว่ายิ่งมีถุงใต้ตาชัดเจนยิ่งน่ารักเนี่ยเหรอไม่น้ำลายก็เห็นเลยสงสารยาย่ามากนั่งไงต่อฮะในที่สุดเราก็ได้หลินปิงคืนมาการอันใหญ่นะครับผมอันนี้หลับตาอันนี้หลับตาข้างบนนะคะใช่ครับหลับตาค่ะข้างบนสีน้ำเงินอย่าข้างบนสีน้ำเงินอย่าตายแล้วอ๋อเป็นแบบเฉียวๆเหรอฮะจานฮะจานจะปัดทิ้งใช้อันใหญ่ปัดทิ้งฮะได้ครับโทษนะฮะโอเคฮะจานยาย่าก็ดูฟินนะจานฮะเชิญต่อฮะจานหลับตาค่ะอ๋อมีตวัดเลยฮะตาละตวัดขึ้นไม่เฉียวเงี้ยนะฮะจันทร์ใช่ทำให้ตาดูเฉียวใช่ฮะแล้วบอกว่าสวยโอเคจันทร์เอาไอไลเนอร์ก่อนไหมได้ค่ะสงสารยาย่าลืมหรือหลับองค์ประกอบหน้าของน้องนะคะจะเป็นลูกไข่นะฮะลูกไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบีบให้หน้าน้องเล็กลงกันเลยอ๋อเหรอคะโอ้ยังเล็กไม่พออีกอะฮะด้วยการเขาเรียกว่าเชดดิ้งเชดดิ้งอะเอาไอเลนเนอร์เชดดิ้งเหรอฮะไอเลนเนอร์เชดโอ้ยเป็นเทรนด์ใหม่ฮะจานใช่ครับจานเล็กตัวละหัดจากดูฮะช่วงหน้าเป็นไข่เนี่ยต้องเชดดิ้งแบบว่าอย่างจานตอนแรกให้มันเล็กลงเฮ้ยเอาจริงๆได้ทีโอ้ไม่ต้องเบนเลยเหรอฮะเบนนิดนึงฮะมันเป็นได้ที่ไหนมันเป็นได้ที่ไหนได้เวเนยอะไรต่ออาจารย์ฮะที่ปัดแก้มเหรอฮะสีส้มทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นอ๋อเหรอคะใช่แล้วทำอ๋อให้ดูแบบว่าเปล่งปลั่งดูเหมือนแบบเพิ่งออกกำลังกายมาใหม่ๆอ๋ออย่างนี้นะคะน่ารักอะค่ะยาย่าปากสั่นทำไมคะนี่เทรนแบบปารีสเลยเนาะใช่เลยนี่ท่านหน้าไม่สวยก็คงไม่ได้ที่เมื่อกี้อาเทนโทนคุมโทนอะไรสีจะคุมโทนเขียวชมพูคุมโทนครับคุมโทนเขียวส้มเขียวส้มแก้มส้มเขียวปนกันได้เหรอฮะปนได้ครับครับปากครับสีแดงเอากิตเตอร์ด้วยสิกิตเตอร์ด้วยนะผสมกิตเตอร์นะทำไมปนกันอันไอ้ข้างล่างอะไรอ่ะฮะอันนี้เหรอฮะเอากิตเตอร์เหรอครับผมแล้วปนใช่ลิปสติกยาย่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วมันคือลิปสติกมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกยาย่าไม่เอาก้นฝั่งไม่เอาปากหนาไม่หนาครับไม่หนาใช่ไหมเอาปากจิ้มลิ้นนะจันน่ารักอ่ะเหมือนคล้ายๆผีญี่ปุ่นทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเก่งปากตัวเองด้วยฮะอาจารย์มือสั่นทำไมคะจานปากห้อยด้วยนะคะจานอ่ะจานฮะอย่าย่าใส่ตาวอนมากแม่นยำเหมือนกันนะเกินเขาเกินมีใช้นิ้วมีใช้นิ้วเช็ด
เอ๊ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเชดดิ้งไฮไลท์เมื่อกี้เห็นเชดดิ้งแล้วแต่ไฮไลท์ยังไม่มีนะอาจารย์ไฮไลท์ไม่มีเหรออาจารย์ใช้ไหนฮะไฮไลท์ไหนครับเชิญหาอาจารย์ฮะไฮไลท์ต้องไฮไลท์ใต้ตานะฮะเพราะใต้ตาดำนะตอนนี้ใต้ตาดำมากเลยก็อาจารย์จะทำไหมครับผมทำเหรอฮะจ้านี่ด้วยใช่ไหมฮะเออลงตรงไหนฮะอาจารย์ฮะไฮไลท์ไฮไลท์อาจารย์ลงตรงนั้นเหรอฮะโอ้เทรนด์ใหม่นะฮะตรงนั้นเขาไม่เชดไม่ใช่หรอไฮไลท์คางด้วยวะไม่เทรนด์ใหม่เทรนด์ใหม่มันมาถึงขั้นนี้แล้วแหละมันไม่มีพี่เต็มที่เลยค่ะหนูเสร็จแล้วเหรอฮะวันนี้วันของอะไรฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไลท์จมูกให้น้องครับเราใช้ต้องมีด้ามหน่อยต้องมีด้ามเป็นการเหลาจมูกใช่ครับผมใช่ครับอ๋อเป็นคนไม่ค่อยมีจมูกอ่ะเออด้ามน้อยแรงเงาหรือจะปั้นใหม่ฮะจานฮะเอาอะไรฮะคิ้วเลยครับผู้การทาคิ้วอ่ะฮะคิ้วได้เหรอแต่แต้มสีอะไรฮะตาจานสุดยอดอ่ะคือเขาบอกว่าคนที่คิ้วเชื่อมกันมันก็โหงเอ็งดีนะฮะเนี่ยไนส์แบบอาร์ติสชาวนั่นไงอ่ะดีอะไรต้องคอยจับไว้เหรอโอเคอวตารหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยทำไมลิซ่าตกมันอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยขอโทษฮะจานเอาทิชชู่ไปยายามันทำผิดอะไรมากขนาดนี้เลยจานเอาทิชชู่ทำไมต้องแก้มันขนาดนี้ด้วยอ่ะทำไมอะไรอ่ะทำเงาเหรอฮะไปชาลีจะปิ้งเหรอผู้หญิงที่ปากสวยจะมีเนื้อรูล่องลึกล่องเหรอล่องปากดูลึกและดูจะตรงนี้ทำเชดดิ้งให้เห็นเป็นร่องตรงนี้พี่สาวน้องเข้าใจละโอ้นี่เขาบอกว่าไม่มีเส้นไม่มีเส้นไม่มีเส้นยังไม่เสร็จเหรอฮะไม่เสร็จจานจะทำอะไรฮะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจานเอาอะไรต่อเอาทาปากฮะกิมมิกครับกิมมิกแต่แบบมีกิมมิกนะคะกิมมิกยังไงคะอ๋ออาจารย์ต้องมีซิกเนเจอร์ของตัวเองไงใช่ค่ะอ๋อลงลายเซ็นนะยังไม่เสร็จได้แล้วเนี่ยยังไม่เสร็จทำไมฮะยังทำผมได้ด้วยทำสิแล้วมีอุปกรณ์ทำผมไหมทำผมอ่ะเราใช้ผู้กันเป็นโรก็ได้ค่ะทำอะไรอะไรไปไหนอะยาย่าค่ะแล้วไงใช้ทำผมไงทำแล้วนี่สวยแล้วค่ะอย่างนี้ได้ค่ะอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะคะได้ค่ะใช่หวีผมแม่ตางเปิงหวีผมไม่หน่อยนะเอามือสามก็พอแล้วค่ะมือสามแล้วจะใช้มือสามเหรอคะใช่แล้วค่ะอย่างนี้นะคะเหมือนเช็ดมือนะเหมือนอาจารย์อาจารย์ต้องมีเจลเจลหน่อยไหมน้ำลายนิดนึงไหมอาจารย์ผมนะคะ3รอบได้แล้วเรียบร้อยค่ะจบแล้วอุ๊ยตายก่อนที่ยาย่าจะได้ดูกระจกเราจะให้แฟนคลับได้ดูก่อนอ่ะหันไปเมียวยาย่าอ่ะสวยมั้ยพวกเราสวยมั้ยอาจารย์ต้องถืออย่างงี้ด้วยเวลาถ่ายรูปกับแบบเอาละยายาดูกระจก1 2 3น่ารักนะอันนี้คือเชดดิ้งเหรอเออเชดดิ้งใช้อายไลเนอร์เดี๋ยวเราก็รู้มาว่ายาย่ามีฝีมือการแต่งหน้าเช่นเดียวกันนะคะขอเล่าเรื่องอะไรนิดนึงให้ฟังค่ะเชิญเลยค่ะคือก่อนที่จะมาแต่งใช่ไหมคะหนูว่าเอาพวกกันของพี่แม่มาทุกอันเลยค่ะดูว่าอันไหนเช็ดออกง่ายสุดเช็ดออกง่ายสุดหนูรู้สึกผิดมากเลยค่ะที่หนูเอาอันที่แป๊บนึงนะคะเช็ดออกง่ายสุดมาทาอันนี้เหรออ๋อเหรอนำพกมาด้วยวะเชิญอาจารย์ยาย่าค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
ารย์เริ่มจากอะไรก่อนดีคะคือหนูทำกันบ้านมาอ๋อทำกันบ้านมี reference ด้วยค่ะ reference ด้วยโครงหน้าของพี่ณเดชน์นะคะหนูก็เลยคิดว่าอ๋อหนวดเฟยๆนิดนึงอันนี้น่าจะเหมาะกับฟรีดาคาโลฟรีดาคาโลนี่เธอยังไม่พอเลยเริ่มค่ะอาจารย์เริ่มจากไลเนอร์ก่อนเลยนะคะขอโทษนะคะอาจารย์อยากได้อะไรบอกอันนี้แบบว่าฝนจนหมดเลยหมดหลอดเลยค่ะไม่ได้ยุนะคะแต่เมื่อกี้เขาทำคุณแรงมากจริงค่ะจันยาค่ะนอนมาได้ค่ะยันร้องไห้ค่ะจันยาเต็มที่ค่ะอาจารย์อาจารย์ยาคะนี่มันชินจังหรือเปล่าอาจารย์ฟรีดาคาโลค่ะฟรีดาคาโลนะคะเดี๋ยวฉันช่วยเติมในส่วนของฝุ่นให้นะเพราะมันต้องมีชมพูอะไรต่อฮะอาจารย์จะเก็บรายละเอียดตรงไหนเพิ่มไหมคะอาจารย์ขอใช้นิ้วนะได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์เวลาแต่งหน้าอะไรอาจารย์ดูหน้าตัวเองก่อนสร้างอารมณ์ก่อนโอเคไหมหนึ่งสองสามเชิญอาจารย์ฮะอาจารย์ใช้นิ้วเลยนะคะ5 นิ้วเลยเหรอฮะเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกโทรทัศน์แล้วมันไม่เด่นฮะอาจารย์ฮะนอนนานไหมฮะจนโอเคฮะโอเคโอ้ยจมูกแหลมมากค่ะเหมือนลิเกเลยอ่ะโอ้ยจมูกแหลมขึ้นมาเมื่อกี้นี้พี่บอกเลยนะคะเราต้องเน้นตรงจับใช่ไหมคะผมปากไม่จับอยู่แล้วครับผมไม่ต้องก็ได้ครับโอ้ยสวยจะได้ชัดใช่ไหมคะตอนนี้นะณเดชน์มันสิงโตหน้าวัดอ่ะแต่ว่าต้องชมนางแบบนะคะผิวดีมากเลยค่ะนุ่มแก้มเอาแบบเป็นรูทก่อนแล้วค่อยฝุ่นมันจะได้ติดนานใช่หนึ่งสองสามดูจะได้คลายใจมันจะได้เสริมข้าวหน้าเออเอาละหนักนะโอ้ยดูดีนะฮะไปไหนดีฮะเนี่ยน่ารักนะคะทับด้วยฝุ่นไหมคะอาจารย์ดีค่ะดีค่ะดูมีมิติมากเออดูดีจริงๆแหมมิติลี้ลับต้องขอบอกว่ามือเบลนด์นี่เก่งมากนะฮะเชิญค่ะอาจารย์อ๋อเป็นแบบมิกซ์อุ้ยมีวาวๆสวยนะสวยจังเลยค่ะอาจารย์จะมีซิกเนเจอร์เหมือนของเขาไหมคะที่เขาวาดหัวใจให้อาจารย์นะคะซิกเนเจอร์ของอาจารย์มีไหมคะอาจารย์ต้องมีแบบเป็นลายเซ็นตัวเองนิดนึงเอาล่ะอาจารย์เอาสีอย่างนี้สิฮะสีแดงสีข้างๆเอาอะไรดีอ่ะก็คงต้องเป็นแบบนี้แหละโอเคคุณแม่ฮะเออโอ๊ยตายรอเดี๋ยวนะคะซิกเนเจอร์อาจารย์2คนดูเหมือนกันเลยนะคะอ๋อหรือว่าอาจารย์ใจตรงกันคะเชิญน้องอาจารย์คะดูผลงานอาจารย์ยาย่าคะอาจารย์มองกระจก1 2 3เชิญค่ะอาจารย์มองได้เลยเฮ้ยผมชอบนะพี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างนอกแบบนี้มั้ยเอออย่างเงี้ย
ี้จะบอกว่าเห็นแล้วดิฉันก็เริ่มลังเลถึงสถานภาพทางเพศของณเดชน์แล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่อาจารย์ไม่ต้องไปเช็คเขาค่ะอาจารย์โอ้ตายเรามีเช็คจ้าย้อยให้พี่สาวดูนี่สิอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจอ่ะรู้สึกลังเลนี่อะไรสาวออกอีกเปล่าอันนี้อยู่ที่มหาลัยครับนี่ไงชอบปากแดงนี่ปากแดงเป็นประจำอยู่แล้วนี่ไงทำไมบิดไปข้างนี่ไงจัดเต็มอ่ะคือก็ทำไมมีลูกหวานตลอดเลยแต่ว่าจะได้แบบว่าทุกคนจะได้แฮปปี้ไงครับผมคุณจะบอกว่ามันเป็น acting สนุกสนุกที่ทำเป็นยังไงคือทุกครั้งที่พี่เขาทำแบบนี้ค่ะคือสังเกตได้เลยค่ะว่าพี่เขาจะมองรอบๆก่อนว่าปากมาแล้วปากมาเขาจะมองข้างๆว่าแบบว่าทุกคนกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนความเหมือนเหมือนกันจริงว่ายาย่าก็ทำหน้านั้นได้ยืมพอกันอ่ะก็จะบอกว่าทำเพื่อเอนเตอร์เทนคนอื่นว่างั้นใช่คือจะมองว่าคนอื่นอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วถ้าเห็นทุกคนเงียบเงี้ยเขาก็จะอะไรอ่ะทำไมทุกคนเงียบแต่แอบก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาไม่เป็นธรรมชาตินี่มันเป็นวัยเด็กคนนี้คะครับผมก็ยืนอย่างนี้เลยนะคะคิดถึงเตียงนอนฮะหรอคะครับผมเดี๋ยวผู้ตายเธอเป็นหรอตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็ดูไปก่อนว้าเอางี้ดิฉันให้คุณทำพร้อมกันเลยไหมหนึ่งสองสามถามเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมอ่ะคือสองคนดูสนิทกันมากเลยเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยนะมีคนอื่นเนี่ยมาจีบคู่ของเราอย่างเงี้ยถ้าใครเนี่ยมีแฟนไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะว่ายังไงก็คงต้องสนิทกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ยังไงก็เป็นเพื่อนกันก็เลยไม่มีใครเข้ามาก็เลยไม่มีใครเข้ามาก็ไม่มีใครนะครับผมมีใครเข้ามาไหมมีใครมาจีบคุณไหมไม่มีค่ะก็ใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วป่ะโหสังเกตนะเวลาคุณไปเล่นกับคู่อื่นคุณไม่เห็นมีเลิฟซีนดุเดือดเลยอะอะไรคะอาจารย์ผมชอบหน้าตัวเองตอนเป็นแบบนี้จริงๆเลยมีไหมแบบว่าพี่วันนี้มีเล่าให้ฟังวันนี้แบบเลิฟซีนนี้เยอะมากมีการเล่าสู่กันฟังไหมการทำงานก็มีบ้างคุยกันไหมว่าวันนี้เอ้ยตายแล้วเยอะแบบลบซีนเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยก็มีนะครับมีบ้างมีบ้างตอนที่มีแบบฉากที่แบบยากๆก็จะแบบตอนที่รู้สึกน้อยก็จะว้ายขึ้นดูทำไม่ได้ก็ไปขอกำลังใจเขาหรอหรือว่ายังไงเหมือนเป็นที่ระบายมากกว่าค่ะที่ระบายเหนื่อยก็บอกเขาทำไม่ได้ก็บอกเขาแฮปปี้ก็บอกเขาปรึกษากันหลายเรื่องครับผมก็เขาเป็นคนที่สนิทกันไงเมื่อไม่มีใครเขาก็สนิทกันอยู่แล้วสนิทสนมกันมานานหลายปีขนาดนี้ยาย่าประทับใจอะไรในณเดชน์บ้างคะนี่อะไรฉันต้องระแวงหน้าระแวงหลังเลยเหรอเนี่ยอะไรวะเซ่ตั้งแต่วันที่เจอพี่ณเดชน์ครั้งแรกแบบประมาณ5ปีที่แล้วใช่คือด้วยนิสัยของเขาอะค่ะแบบความแบบอัธยาศัยดีทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบว่าประทับใจมากๆก็อย่างที่เคยบอกค่ะแบบ one of a kind มากๆแบบไม่มีคนอื่นแบบนี้แล้วในโลกนี่อะณเดชน์ล่ะประทับใจอะไรน้องก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าที่ทำงานกันมาตลอดนะแล้วก็รวมถึงกับพวก
งานข้างนอกหรือว่างานต่างๆแล้วก็ได้สัมผัสกับตัวน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีเรียกว่าจิตใจดีนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คุยด้วยง่ายมีอะไรก็ปรึกษากันง่ายแล้วก็ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่มีอีโก้ทุกอย่างแบบว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ ใช่เลยใช่ไหมสมัครชีวิตถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นความโชคดีของผู้ชายคนนึงนั่นแหละแล้วคุณอยากจะเป็นผู้ชายผู้โชคดีคนนั้นไหมคะก็ยังไงคะถ้าเป็นผู้ชายนั้นก็ดีครับผมก็แค่นั้นนะคะคุณโชคดีครับนี่นะณเดชน์เขินจนหน้าแดงเลยนะคะนี่ๆอะไรเดี๋ยวก็จะมีละครให้จิ้นอีกแล้วใช่ครับใช่ครับก็คือละคร Rising Sun ครับผมเป็นละครชุดนะฮะก็มีรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนครับช่อง3ครับผมเร็วๆนี้ครับค่ะจะได้ดูกันแน่นอนนะคะครับผมโอ้ยเอาล่ะวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนนะคะคงจะนอนหลับฝันดีแต่คงจะไม่มีหมอนให้หนุนเพราะว่าหมอนขาดไปหมดแล้วจิกกันจนขาดไปหมดแล้ววันนี้ฟินมั้ยคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคู่จิ้นฟินเวอร์ของเราค่ะณเดชน์ยายาค่ะขอบคุณมากๆเอาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะเฟนดีค่ะเครื่องประดับนะคะทูมี่บายบาร็อกโก้ค่ะแวร์ทูคิวแล้วก็สแปงค่ะค่ะคืนนี้3แซ่บลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ